รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตรายการที่จะทำให้คุณรักและภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยอย่าลืมนะคะมาร่วมใจกันสร้างและผนึกกำลังสร้างชาติไทยให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเก่าค่ะกับเวลาดีทุกอาทิตย์แบบนี้บ่ายสามโมงครึ่งทางทบ5แต่ถ้าคุณชมผ่านทางช่อง TGN นะคะก็ขอฝากความรักและความอบอุ่นไปยังคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนทั้ง178ประเทศทั่วโลกที่ชมรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตผ่านทางช่อง TGN ค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้ในช่วงคนไทยชวนเที่ยวกดดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคุณตอบไว้นะคะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์พาเราไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะไปสักการะอนุสาวรีย์ของพ่อขุนผาเมืองเคยสังเกตไหมคะว่าในพระหัตถ์ข้างหนึ่งนั้นมีบ่วงนาคบาทอยู่ด้วยช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย All New Fortuner New Legend of the Pride ภายในกองพลทหารม้าที่1จังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองมีลักษณะประทับยืนพระพักงดงามอ่อนโยนและสงบมีเมตตาพระกรด้านหนึ่งทรงอาวุธหอกอันเป็นสัญลักษณ์ว่ายุติแล้วซึ่งสงครามส่วนพระกรอีกด้านหนึ่งของพ่อขุนผาเมืองนั้นพระองค์ทรงอาวุธที่มีลักษณะเป็นบ่วงบาทที่มีหัวเป็นพญานาคเรียกกันว่าบ่วงนาคบาทสำหรับพ่อขุนผาเมืองนะคะเป็นกษัตริย์นักรบที่สืบเชื้อสายเจ้ามาตั้งแต่สมัยยังเยาว์วัยมีความสามารถในเรื่องของการรบมากมายอาวุธของท่านก็คือบ่วงนาคราชนะคะที่ทำให้ท่านชนะข้าศึกศัตรูมาโดยตลอดและท่านสามารถขยายแคว้นนะคะของประเทศไทยของเราออกไปได้กว้างและในที่สุดเราถึงเกิดเป็นอาณาจักรสุโขทัยขึ้นพร้อมกับพ่อขุนบางกังเท่าหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ค่ะซึ่งที่จริงแล้วพระเจ้าพรหมมหาราชกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญมีบ่วงนาคบาทเป็นอาวุธประจำกายอยู่แล้วโดยที่พระเจ้าพมราชหรือพ่อขุนศรีนาวนำถมซึ่งเวลานั้นปกครองลุ่มน้ำยมได้ให้พระราชโอรสคือขุนนำถมไปปกครองเมืองปลายเขตชายแดนที่เมืองแปบคือจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบันและให้พ่อขุนผาเมืองผู้กล้าหาญซึ่งมีความสามารถเก่งกาจเทียบเท่าพระราชบิดาไปปกครองเมืองลาดเส้นเป็นเมืองปลายเขตชายแดนต่อกับอาณาเขตภายใต้อิทธิพลขอมและได้มอบบ่วงนาคบาทให้เป็นอาวุธประจำกายแทนพระองค์พร้อมทั้งให้พ่อขุนบางครั้งเท่าซึ่งเป็นลูกของน้องสาวไปปกครองเมืองบางยางซึ่งเป็นอาณาเขตติดต่อกับเมืองภายใต้อิทธิพลของขอมเช่นกันบ่วงนาคบาทจึงเป็นสัญลักษณ์มงคลที่เชื่อสืบต่อกันมาว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์จากเมืองบาดาลที่มีพญานาคคอยทำหน้าที่ดูแลรักษาหากสัญลักษณ์บ่วงนาคบาทนี้อยู่กับท่านใดย่อมหมายความว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีพญานาคคอยติดตามรักษาดูแลอยู่เสมอบ่วงนาคบาทในพระกรของพ่อขุนผาเมืองถือเป็นอาวุธพิเศษที่พ่อขุนผาเมืองได้ทรงแสดงให้เป็นที่ประจักษ์โดยสามารถนำสยามให้เป็นอิสระจากการเป็นเมืองขึ้นของขอมได้สำเร็จร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสำหรับประเทศไทยนั้นภาพพระออกเดินบิณฑบาตถือเป็นภาพที่คุ้นชินตามายาวนานแต่ภาพนี้อาจแปลกตาสำหรับการออกเดินบิณฑบาตในต่างประเทศที่พระภิกษุจะต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าและออกเดินบิณฑบาตด้วยตนเองพร้อมกันนั้นภาพเหล่านี้เริ่มเป็นที่ปรากฏเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพราะวัดไทยในต่างแดนเริ่มแผ่ขยายออกไปตามพระธรรมทูตที่เดินทางไปถึงและวันนี้เราไปทำความรู้จักกับวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารกรุงโคเปนเฮเกนที่เริ่มก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี2533ด้วยความสามัคคีของชาวไทยในประเทศเดนมาร์กและประเทศใกล้เคียงเช่นสวีเดนนอร์เวย์และเยอรมันจริงๆแล้วความเป็นพระธรรมทูตที่มาเผยแผ่กับศาสนาในต่างประเทศเนี่ย สิ่งที่สำคัญที่สุดพระธรรมทูตจะต้องรับรู้ก็คือว่าคือต้องเข้ากับคนที่อยู่ในพื้นที่ได้และจะต้องสู้กับอากาศที่มันหนาวเหน็บและอีกสำคัญที่สุดคือว่าเราจะต้องศึกษาประเพณีของเขาด้วยแต่ว่ากิจกรรมต่างๆแล้วที่นี่ก็ทำเหมือนเมืองไทยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานบุญสำคัญทางศาสนาทางด้านกิจกรรมวัฒนธรรมเมืองไทยแล้วก็จัดกิจกรรมให้ทุกอย่างคือมีการอบรมศิลปะแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาเป็นสมาคมมาขอฟังบรรยายธรรมะที่นี่แล้วก็พานำปฏิบัติธรรมพาแผ่เมตตาพาอะไรพวกนี้เขาจะสนใจในด้านนี้มากด้วยความสำคัญของวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารแห่งนี้ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นบ้านหลังที่2ในการเชื่อมความสามัคคีของชาวไทยและเยาวชนสายเลือดไทยในประเทศเดนมาร์กและประเทศใกล้เคียงและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาวิปัสสนากรรมฐานให้กับพุทธศาสนิกชนรวมถึงผู้สนใจในการปฏิบัติและยังเป็นแหล่งเพิ่มเติมความรู้ให้กับชาวไทยในต่างแดนคนไทยไม่ทิ้งกันและนี่คือชีวิต2พี่น้องที่ลันทดอายุเกือบ10ขวบแต่ได้เรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้างเพราะพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูได้ทิ้งเอาไว้ให้อยู่กับยายด้วยอาชีพทำไร่ในป่าลึกเด็กๆจึงต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยยายเพราะไม่มีเงินส่งเสียให้เรียนหนังสือแต่วันนี้เด็กๆเริ่มมีความหวังอีกครั้งเมื่อได้มากราบหลวงพ่อพบโชคที่แม้ว่าพ่อแม่จะหายไปแต่หลวงพ่อพบโชคจะทำหน้าที่พ่อคนใหม่ดูแลเจ้าเองนี่คือคำพูดที่หลวงพ่อให้คำมั่นสัญญากับเด็กน้อยทั้งสองคนสำหรับใครที่เคยแวะเวียนไปกราบสักการะองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมที่วัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายภาพที่เห็นจนชินตาเหมือนจะเป็นภาพของเด็กๆนับพันชีวิตที่ต่างทยอยกันไปโรงเรียนในตอนเช้าและกลับมาในตอนเย็นซึ่งทั้งหมดอยู่ในความอุปการะของหลวงพ่อพบโชคติสวังโสหลวงพ่อพบโชคมองเห็นความสำคัญของการสร้างคนให้เป็นคนโดยมักกล่าวอยู่เสมอว่าต้นทุนของคนเราไม่เท่ากันบางคนยากจนแทบไม่มีอะไรกินบางคนร่ำรวยทรัพย์สินมากมายเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะอดีตชาติที่เคยทำไว้แม้เด็กๆที่อยู่ในความอุปการะของวัดห้วยปลากั้งสักวันหนึ่งเด็กๆเหล่านี้อาจได้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติก็เป็นได้เราจึงเน้นที่จะสร้างคนให้เป็นคนโดยไม่สนว่าต้นทุนชีวิตของพวกเขามีเท่าไหร่แต่เราจะเติมเต็มให้เองและเมื่อวันไหนที่หลวงพ่อพบโชคได้รับรู้ว่าลูกๆเริ่มที่จะแตกแถวเนื่องจากวัยที่เริ่มเปลี่ยนไปบางคนเริ่มเป็นหนุ่มดังนั้นหลวงพ่อพบโชคจึงมักสอนลูกๆอยู่เสมอพร้อมทั้งได้มอบนโยบายผ่อนคลายให้กับลูกๆด้วยตนเองกับกิจกรรมนอกห้องเรียนเพราะหลวงพ่อพบโชคมองเห็นว่าสิ่งที่ยากกว่าการเรียนในห้องเรียนคือการออกมาอยู่ในโลกภายนอกกิจกรรมนอกห้องเรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กๆเหล่านี้มีภูมิต้านทานที่ดีก่อนออกไปสู่โลกภายนอกเพราะการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนจะช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหามีความรับผิดชอบและความอดทนมากขึ้นดังนั้นในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หลวงพ่อพบโชคจะจัดโปรแกรมพาลูกๆไปเที่ยวในวันหยุดในสถานที่ต่างๆการเที่ยวในเมืองการเดินป่าการเล่นน้ำตกสัมผัสกับธรรมชาติข้างนอกและนี่จึงทำให้เด็กๆนับพันคนรักหลวงพ่อมากขึ้นทุกวันเพราะความเข้าใจในตัวลูกๆคือการได้เรียนรู้นอกสถานที่เหมือนกับพ่อแม่ทุกคนที่พาลูกของตนเองไปเที่ยวนั่นเองซึ่งภาพนี้แทนความหมายกว่าคำล้านล้านคำที่ลูกๆมอบให้กับหลวงพ่อพบโชคดังคำของหลวงพ่อพบโชคที่ว่ามะม่วงดิบมีรสเปรี้ยวและไม่มีรสหวาน
แต่เมื่อเราบ่มเพาะไปเอามะม่วงนั้นไปบ่มเอากระสอบไปคลุม 2-3 วันมะม่วงก็เริ่มมีรสหวานและมีกลิ่นหอมทำให้คนทุกคนต้องการตามหาว่ามะม่วงนั้นอยู่ตรงไหนช่วงคนไทยห่วงใยกันสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสำหรับอุบัติเหตุรถตกจากทางด่วนเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งซึ่งทางด่วนพระราม6เขตสำเสนในพญาไทถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุพบว่าเกิดจากผู้ขับขี่ประมาทขับรถด้วยความเร็วสูงเมื่อมาถึงทางแยกสามเหลี่ยมที่จะเลี้ยวซ้ายลงพระราม6และต้องตรงไปแจ้งวัฒนะจุดนี้จึงมีกำแพงปูนกั้นตรงกลางทำให้รถไม่สามารถควบคุมทิศทางได้และพุ่งเข้าชนในที่สุดทำให้เกิดอุบัติเหตุชนขอบทางด่วนพลิกคว่ำตกลงไปด้วยความสูงจากพื้นดินกว่า10เมตรด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงได้เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเสียชีวิตด้วยการเพิ่มสัญญาณเตือนภัยและป้ายระบุชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Exact Call Center 1543มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้เป็นบริการที่ดีมีความคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืนคนไทยและคนลาวต่างมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพญานาคหรืองูใหญ่ที่มีฤทธิ์อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงอาณาจักรแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมากประชาชนมีจิตใจงดงามทว่าคุณงามความดีเหล่านั้นก็ยังคงสืบทอดมาเป็นวัฒนธรรมของสองแผ่นดินไทยลาวด้วยเหตุนี้เรื่องราวของพญานาคจึงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่แม่น้ำโขงทางภาคอีสานเท่านั้นหากยังเกิดขึ้นณบริเวณแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงรายภายในสถานปฏิบัติธรรมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่อิ๋งคิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้แง่คิดนะคะจากแนวทางของพระหลายๆรูปซึ่งจะนำพาเราไปสู่ที่ทางที่ดีนะคะและโดยเฉพาะอันยิ่งนะคะพญานาคมีแต่ให้คุณค่ะและที่สำคัญปกปักรักษาพุทธศาสนามาอย่างยาวนานเกิน 5,000 ปีแน่นอนนะคะพญานาคเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตโบราณก็ต้องอยู่คู่กันต่อไปเป็นสิ่งที่ขาดจากกันไม่ได้หรอกเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลพระพุทธศาสนาตามสัตย์ที่ปฏิญาณที่ให้ไว้คู่กับพระศาสดาครูบาน้อยตาทิพย์อริเมธีได้เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์เกี่ยวกับพญานาคโดยได้ปรากฏร่องรอยของพญานาคตามบริเวณผนังและเพดานของกุฏิท่านที่อาศัยอยู่อย่างชัดเจนพญานาคนี่ถ้าเป็นตามจิตอันเป็นทิพย์นี่นะไม่มีบุญได้บวชนะแต่มีบารมีเนี่ยถือศีล8เพื่อความมาเกิดเป็นคนสำคัญที่สุดว่าบางทีพญานาคเนี่ยจะเป็นคนที่จะเป็นองค์ที่หรือว่าจะเป็นวิญญาณเป็นจิตที่มาสื่อสารกับพระปฏิบัติเนี่ยในการที่จะซักถามคำถามได้หลักธรรมเพื่อจะให้การค้นคว้าของพระองค์นั้นๆได้พัฒนาขึ้นนะด้วยความเชื่อเรื่องราวพญานาคมักเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาซึ่งในพุทธประวัติได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้เสด็จไปประทับใต้ต้นจิกเสวยวิมุตติสุขอยู่7วันขณะนั้นฝนตกพรำตลอดทั้งวันและได้มีพญานาคชื่อมุจลินเข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์ขดตัว7รอบพร้อมทั้งแผ่พังพานปกป้องพระองค์ไว้เพื่อกันฝนและลมไม่ให้มาถูกต้องพระวรกายของพระพุทธองค์ด้วยตำนานดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปลกในเวลาต่อมาซึ่งมีรูปลักษณ์ให้พระพุทธองค์ประทับนั่งบนตัวพญานาคที่แผ่พังพานราวกับผู้คุ้มครองพระศาสดาเรื่องราวของครูบาน้อยตาทิพย์กับพญานาคยังไม่จบลงแค่นี้นะคะ
เราจะมาค่อยๆตามนะคะแล้วก็ตามตำนานแล้วก็ตามรอยพญานาคกันนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในครั้งหน้าค่ะ50ปีกับบริษัทในเครือบริวิทกรุ๊ปที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆคู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรามาติดตามชมกันได้ในวันนี้ค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้ทางรายการพาท่านผู้ชมมาร่วมย้อนรอยวันปลูกป่า 30,000 ต้นเนื่องในวันโอโซนโลกที่ผ่านมาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบริษัทสิทธินีครีเอชั่นได้ปลูกต้นไม้ไปแล้ว 80,000 ต้นโดยครั้งล่าสุดได้ปลูกณวัดพระธาตุดอยแม่ย่าม่อนจังหวัดเชียงรายป่าที่อุดมสมบูรณ์จะกลับคืนมาที่สำคัญคนในชุมชนนั้นจะอยู่กันอย่างอยู่ดีมีสุขมากขึ้นและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนะคะที่นอกจากในยามที่เวลาบ้านเมืองไม่เรียบร้อยแล้วนะคะยามที่ไม่มีศึกทหารก็คือเพื่อนของเราดีๆนี่เองแหละค่ะเป็นตัวแทนที่จะช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนจากการดำเนินโครงงานมาอย่างต่อเนื่องภาพแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นอยู่เสมอนั้นคือภาพความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าในการเป็นพลังสำคัญเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมของจังหวัดเชียงรายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนอกจากทหารในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของจังหวัดเชียงรายก็รวมตัวกันมาช่วยเหลืองานในวันนี้นะคะแล้วเห็นว่าความรักความสามัคคีการให้และการแบ่งปันนั้นเกิดขึ้นที่เชียงของวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากและเมื่อเช้าระหว่างที่บวงสรวงนะคะเราจะเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยมีอะไรที่เรียกว่ามหัศจรรย์เกิดขึ้นปรากฏเป็นรูปพญานาค7เสียนอยู่เกือบ5นาทีนะคะท้องฟ้านะคะเสียงฟ้าร้องดังโครมครามเสียดายค่ะทีมงานเรามาถ่ายไม่ทันนะคะได้แต่ภาพนิ่งชมภาพนิ่งแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณกับการร่วมสนับสนุนโครงการรักน้ำรักป่ารักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน 30,000 ต้นซึ่งต้นไม้ทั้งหมดนี้จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นคืนชีวิตผืนป่าให้กับแผ่นดินไทยต่อไปช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยวางใจให้อมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารอมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงไทยชวนเที่ยววันนี้พาท่านผู้ชมมาสัมผัสกลิ่นอายทะเลของชายหาดที่เรียกว่านาคาเลนะคะที่นี่ก็คือทาวอนวิลเลจแอนด์สปานะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อีกได้คอมเมนต์ในวันนี้ค่ะว่าถ้าคุณอยากมาพักผ่อนที่ภูเก็ตนะคะชายหาดที่กว้างยาวขาวสะอาดห้องทั้ง185ห้องคุณสามารถจะเลือกพักได้เลยนะคะว่าอยากจะอยู่แบบคอตเทจหรืออยากจะอยู่แบบว่าเป็นเรือนทรงไทยนะคะหรือว่าจะอยู่บนภูเขาเลือกได้ทั้ง3วิวกับบรรยากาศที่เป็นทรงไทยและก็เรื่องราวของวรรณคดีหลากหลายเรื่องนะคะซึ่งคุณสามารถจะเดินตามหาและถ่ายรูปสวยๆได้เลยค่ะกับความสะดวกสบายที่ครบครันเตียงนอนที่หนานุ่มเมื่อเดินออกไปที่ทะเลนะคะก็จะโดดลงสระน้ำได้ทันทีค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อิงเล็กคอมเมนต์นะคะว่าเมื่อมาถึงภูเก็ตแล้วทาวอนวิลเลจแอนด์สปาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะท่านประธานของกลุ่มทาวอนบีชคุณดีหลกนั้นเคยมีอาชีพทำเกี่ยวกับเรื่องเหมืองและดีบุกนะคะรถรางคันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพและธุรกิจของท่านและท่านได้นำมาดัดแปลงนะคะกลายเป็นรถรางนะคะนำผู้โดยสารกับผู้ที่จะต้องการมาพักบนยอดเขานั้นนั่งรถรางคันนี้ขึ้นไปคุณจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ร่มรื่นพร้อมสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่น่ารักนะคะอย่างไก่อย่างกระต่ายหรือเต่าหรือถ้าสัตว์ใหญ่หน่อยก็เป็นช้างนะคะเป็นลูกช้างน่ารักน่ารักนี่แหละค่ะคือธรรมชาติที่เราสามารถสวงหาได้ในวันหยุดพักผ่อนนะคะโดยเฉพาะยิ่งนะคะพันไม้สวยๆที่หายากแล้วก็สามารถเดินชมได้รอบๆโรงแรมเลยค่ะ
และเมื่อมาถึงภูเก็ตแล้วอิงอิงก็ขอเลคคอมเมนต์อาหารซึ่งวันนี้เชฟเตรียมมาพิเศษสำหรับผู้โชคดีที่จะมีโอกาสมาพักผ่อนที่ภูเก็ตค่ะเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเตรียมพิเศษสำหรับหลายๆท่านที่มาพักผ่อนในวันหยุดหรือวันพิเศษของคุณอย่างจานแรกเนี่ยอิงอิงก็คอมเมนต์เลยนะคะเมื่อมาถึงแล้วบิ๊กไซส์เบอร์เกอร์นะคะซึ่งคุณต้องสั่งหรือจะเป็นจานนี้นะคะจานนี้ก็พิเศษสูตรของเชฟนันอีกเหมือนกันนะคะจะเป็นฮอทดอกพิซซ่านะคะหน้าตาดูแล้วเนี่ยทานแล้วอิ่มเลยนะคะจานนี้กับผัดไทยนะคะผัดไทยที่เป็นผัดไทย lobster นะคะรสชาติเป็นไงคะเชฟก็รสชาติของเราก็คือแบบดั้งเดิมเลยครับสูตรดั้งเดิมนะครับเพราะเราใช้ภูเก็ต lobster ครับโอเคค่ะและอีกจานหนึ่งนี้นะคะก็จะเป็นทูน่านะคะเป็นทูน่าตัวนี้พิเศษยังไงคะเชฟก็คือของเราเป็นออกจากไทยนิดนึงนะครับเรามีส่วนของมีมะม่วงแล้วก็จะมีของพริกพวกกระเทียมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีความสดทูน่าสเต็กซีบาร์จานนี้อิงอิงเลคคอมเมนต์ค่ะเพราะว่าเป็นจานที่เพิ่งครีเอทใหม่ใช่ไหมคะเชฟใช่ครับผมก็เป็นสเต็กซีบาร์ของเรานะครับเราเสิร์ฟด้วยเฮิร์บต่างๆนะครับเอาไปอบแล้วก็เราเสิร์ฟด้วยริซอตโต้ไรซ์นะครับแล้วก็บัตเตอร์ล็อกเตอร์ซอสครับที่หาดนาคาเลแห่งนี้นะคะยังมีอะไรให้น่าค้นหาอีกเยอะคำถามของอิงอิงนะคะอยากถามว่าอาหารจานไหนที่เป็นจานเรียกว่าเมนูเด็ดของเชฟนันในวันนี้นะคะระหว่าง1เบอร์เกอร์บิ๊กไซส์2ผัดไทย lobster หรือ3สเต็กซีบาร์ทราบคำตอบและส่งเข้ามาที่ดอกจัน336088นะคะแล้วสัปดาห์หน้ามาลุ้นรายชื่อของคนที่มีโอกาสมาพักผ่อนแบบชิลๆที่หาดนาคาเลกับถาวร Village and Spa ค่ะร่วมสนับสนุนโดย The Wisdom Plus ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่จะมีโอกาสพาคนรู้ใจของคุณไปพักผ่อนกับโรงแรมซีซันรุกวาดนะคะที่แฟนตาซีรีสอร์ทชัยนาทค่ะเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วแฟนตาซีรีสอร์ทมีทั้งหมดกี่ห้องคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1 53ห้องและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรที่พักจากโรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ทจังหวัดชัยนาทรายชื่อผู้โชคดีคุณพงธรอิทธิโชติสมุทรปราการคุณพิสมัยนงเยาว์กาญจนบุรีคุณนภวรรณสุดสายอุทัยธานีคุณสุภาสินีปรีดาสุริยชัยกรุงเทพคุณสุดาพรพรหมอินทร์สงขลาคำถามประจำสัปดาห์นี้เมนูใดเป็นเมนูจานเด็ดของเชฟนัน1เบอร์เกอร์บิ๊กไซส์2ผัดไทยล็อบสเตอร์3สเต็กซีบาสเช่นเคยนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรที่พักจากโรงแรมทาวน์บีชวิลเลจแอนด์สปาสำหรับท่านที่มีรายชื่อประกาศในวันอาทิตย์นี้กรุณาติดต่อมาภายในวันจันทร์นะคะของรางวัลมีอายุ3สัปดาห์มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์วันนี้ก็ขอขอบคุณโรงแรมเรดิสันบลูพลาซ่าสุขุมวิท27นะคะที่พาเรามาพบกันภายใต้บรรยากาศที่งดงามแบบนี้ค่ะสามารถรับชมรายการซ้ำได้อีกครั้งนะคะที่ www.inging.com หรือที่ YouTube ingingสิทธินีกับอีก1ช่องทางนะคะที่ Facebook ingingสิทธินีเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะเกิดเป็นคนไทยควรรู้รักและสามัคคีกันที่สำคัญการกตัญญูตอบแทนบุญคุณครอบครัวและแผ่นดินเป็นสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดค่ะกลับมาพบกับอิงอิงและรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตได้ใหม่อีกครั้งในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัจจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ